่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนวังของเจ้านายวังนั้นหมายถึงที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายหน้าตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าลงมาจนถึงชั้นหม่อมเจ้าเช่นเหล่าพระราชโอรสพระเจ้าน้องยาเธอหรือพระเจ้าหลานเธอที่เป็นชายเมื่อมีพระชันษาได้ประมาณ13ปีและได้ผ่านพระราชพิธีโสการเกศากันหรือพระราชพิธีโกนจุกแล้วนั้นจึงถือว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังฝ่ายในเสด็จไปประทับที่นอกวังหลวงเพื่อเตรียมเข้ารับราชการต่อไปซึ่งวังของเจ้านายในสมัยหนึ่งนั้นเคยมีอยู่เป็นจำนวนมากและถือว่ามีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเจ้านายเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการบริหารชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาซึ่งการสร้างวังในอดีตแนวรัชสมัยของรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3นอกจากพระบรมมหาราชวังแล้วนั้นวังของเจ้านายมักจะเป็นเรือนที่สร้างด้วยไม้ไม่แตกต่างจากเรือนข้าบดีของคนไทยภาคกลางเพียงแต่มีขนาดที่ใหญ่โตมากกว่าและมีสิ่งที่แสดงถึงฐานุศักดิ์หรือฐานะของเจ้าของวังที่สูงมากกว่าอันได้แก่กำแพงวังประตูวังขนาดของตำหนักหลังคาซ้อนมีลวดลายประกอบคูหาและหน้าบันรวมถึงหน้าต่างแกะสลักที่สวยงามมีการทาสีของอาคารที่แตกต่างซึ่งวังในเวลานั้นเปรียบเสมือนบ้านของหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้เสด็จไปประทับและใช้เป็นสถานที่ทรงงานภายในบริเวณวังจึงต้องมีที่พักอาศัยของเหล่าข้าราชการระดับต่างๆซึ่งเจ้านายของวังทรงกำกับดูแลอยู่บางวังมีคนทำงานอยู่อาศัยเป็นร้อยๆคนเมื่อวังตั้งอยู่ที่ใดก็จะกลายเป็นแหล่งชุมชนขึ้นมาและจะเรียกสถานที่นั้นหรือชุมชนแห่งนั้นตามชื่อของวังและตามธรรมเนียมโบราณมาแต่เก่าก่อนวังมักจะตั้งรายล้อมพระบรมมหาราชวังอยู่ในเขตกำแพงเมืองชั้นในหรือตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่พระบรมมหาราชวังจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เกิดพระราชนิยมแบบใหม่ขึ้นคือในเขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังได้เริ่มมีการสร้างตำหนักเรือนหมู่แบบก่ออิฐฉาบปูนแทนการสร้างด้วยไม้ทำให้อาคารมีความแข็งแรงมากขึ้นเกิดเป็นค่านิยมใหม่ในสมัยนั้นจึงขอยกตัวอย่างวังของเจ้านายที่ยังคงเหลืออยู่จากรัชสมัยของรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3ยกตัวอย่างเช่น 1. พระตำหนักแดงซึ่งสร้างด้วยไม้สักทาด้วยสีแดงยกพื้นสูงมีขนาด5ห้องมีเสานางเรียงรับชายคาพระแก่ฐานเท้าสิงห์ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 2. วังท่าพระแต่เดิมเป็นที่ประทับของเจ้านายหลายพระองค์มาตั้งแต่ในรัชสมัยของรัชกาลที่2ในปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงวังก่ออิฐถือปูนและมีท้องพระโรงซึ่งมีรูปแบบอาคารทรงไทยมีหลังคาชั้นเดียวไม่มีมุกลดหน้าบันเป็นลูกฟักหน้าพรหมและ 3. วังบ้านหม้อเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากุญชรกรมพระพิทักษ์เทเวศซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2ปัจจุบันยังมีอาคารท้องพระโรงซึ่งทำจากไม้สักมีหลังคาชั้นเดียวตกแต่งด้วยช่อฟ้านาคลำยองและหางหงส์ที่ยังคงเหลืออยู่และสำหรับวังของเจ้านายในรัชสมัยของรัชกาลที่4เริ่มมีการก่อสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกเป็นไปตามอิทธิพลของชาวตะวันตกจากแบบอย่างที่สามารถพบเห็นได้จากหนังสือหรือภาพวาดในเวลานั้นวังในรัชสมัยของรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นั้นมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชฐานให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอแต่ไม่รวมสถานที่ทำงานไว้ในวังเหมือนแต่เก่าก่อนและเริ่มมีการว่าจ้างสถาปนิกชาวตะวันตกให้เป็นผู้ออกแบบทำให้รูปแบบของวังเป็นแบบตะวันตกและใช้วิทยาการการก่อสร้างแบบใหม่ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศซึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่7
เนื่องจากเป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำลงอีกทั้งพระองค์เองนั้นยังไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดาจึงไม่ได้มีการก่อสร้างวังสำหรับพระเจ้าลูกยาเธอคงมีแต่วังในระดับพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชาวตะวันตกจึงขอยกตัวอย่างวังของเจ้านายซึ่งได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่น 1. วังบางขุนพรหมประกอบด้วยอาคาร2หลังใหญ่คือตำหนักใหญ่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตมีสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์บาโรกผสมด้วยลวดลายแบบร็อกโคโคและตำหนักของสมเด็จซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมรสีสถาปัตยกรรมภายนอกเน้นความเรียบง่ายรูปแบบคล้ายวิลล่าในเยอรมนีภายในตกแต่งด้วยลวดลายแบบบาโรกและมีศิลปะแบบอาร์ตนูโว 2. วังวรดิษฐ์เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบบ้านชนบทในเยอรมนีหลังคาทรงจั่วหักมุมตอนปลายมีชายคายื่นออกกันแดดฝนผนังตอนบนตกแต่งลวดลายปูนปั้นเสาอิงเป็นรูปกลีบบัวเรียงซ้อนกัน 3. วังลัดดาวันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศมีสถาปัตยกรรมคล้ายกับอาคารในยุโรปยุควิกตอเรียและวิลล่าในอิตาลีมุกทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นหอคอยซึ่งมีภายในเป็นบันไดเวียนมีบานหน้าต่างตอนบนเป็นช่องแสงโค้งรูปครึ่งวงกลมโครงสร้างเป็นแบบผนังรับน้ำหนักภายในจึงไม่มีเสามีกำแพงสีแดงโอบล้อมวางเอาไว้จึงเรียกกันติดปากว่าวังแดงปัจจุบันวังแห่งนี้อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ